หน้าสระนะครับในวัดคลองมหาดเพราะทุกคนรู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นยังไร้การแก้ไขพวกเขาจึงต้องปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันนี่คืออีกหนึ่งวิถีชีวิตของช้างป่าที่ออกหากินนอกพื้นที่การปรับตัวและการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวบ้านและช้างป่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้หากร่วมมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการใช้วิธีและมาตรการต่างๆอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสงบและก็ยั่งยืนแต่ทุกอย่างไม่ได้ง่ายนะครับเพราะปัญหาหน้างานไม่เคยเหมือนกันเลยในแต่ละวันช้างป่าก็คือช้างป่าซึ่งเป็นช้างที่เราเนี่ยควบคุมเขาไม่ได้เขาจะระแวงและก็ระวังตัวตลอดเวลาปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือระวังความปลอดภัยตลอดเวลาโดยมีระยะพื้นที่ในการเฝ้าระวังและมีการประสานงานทั้งหมู่บ้านในความน่ารักที่เราเห็นอยู่คือความเครียดของคนในชุมชนครับเราเป็นกำลังใจในการร่วมกันแก้ไขปัญหากันต่อไปนะครับ ในอีกด้านหนึ่งของผืนป่าซึ่งเป็นผืนป่าผืนเดียวกันเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ลาดตระเวนก็ยังคงทำหน้าที่ของเขาเช่นกันบอกเลยครับได้เห็นคลิปนี้แล้วใจฟูจังในขณะที่เราเนี่ยเห็นป่าถูกทำลายไปเยอะแยะมากมายแต่พื้นที่ป่าที่มีอยู่ก็ยังเป็นป่าที่สมบูรณ์มากเลยนะครับทันทีที่ได้เห็นสภาพพื้นที่ป่าจากคลิปนี้สิ่งแรกที่ผมเอ่ยปากออกไปก็คือสวยจังเลยครับพี่เพราะว่าพื้นที่ป่ามันค่อนข้างสมบูรณ์มากๆครับขอบคุณนะครับที่ดูแลได้ดีขนาดนี้ไม่ใช่แค่สวยงามและสมบูรณ์แบบนะครับก่อนหน้านั้นในหลายๆปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้เจอบ่วงนรกเยอะมากเจอทุกครั้งและครั้งละเยอะมากๆก็ไม่ทราบนะครับว่าสัตว์ป่าในผืนป่าแห่งนี้ถูกล่าไปกี่ชีวิตก็ทำได้แค่เพียงช่วงเวลาที่ผ่านมามันคือบทเรียนที่ต้องแก้ไขและป้องกันให้ดีขึ้นในการลาดตระเวนหลายๆครั้งที่ผ่านมาและก็รวมถึงครั้งนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าพวกเขาไม่เจอบ่วงนรกเลยนะครับแน่นอนครับทุกอย่างเกิดจากการดูแลอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ขอบคุณนะครับที่ดูแลผืนป่าและสัตว์ป่านี่คือคลิปการเดินลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในหน่วยพิทักษ์ป่าโป่งก้านเหลืองออกลาดตระเวนเชิงคุณภาพในวันที่ 1-3 สิงหาคม 2567 ที่บริเวณป่าโป่งก้านเหลืองป่าถ้ำหินลาดเขาไร่เจริญยนต์ป่าเขาพลิกอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นระยะเวลา 2 คืน 3 วันเพราะป่าคือบ้านของสัตว์ป่าที่เราทุกคนช่วยกันดูแลขอบคุณทุกๆการดูแลจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านขอบคุณคลิปจากผู้ช่วยวิทย์ผู้ช่วยกำนันบ้านคลองมหาดท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราขอบคุณครับ